าล่ะครับถึงเวลาที่คนไทยรอคอยอีกเช่นเคยนะครับอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงครับ68กิโลกรัมชายในฝ่ายสีแดงแล้วครับวันนี้เจอกับทางด้านของคาเวียร์เปเรสจากสเปนแล้วครับบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับโอ้โหและโค้ชเชนะครับก็เป็นโค้ชตาทิพย์อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราจะแข่งกันแบบ3ยกนะครับแต่ว่าถ้าได้2ใน3นี่คือชนะเลยนะครับกติกาเหมือนกันนะครับแล้วมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของความรวดเร็วนะครับการโจมตีแล้วครับเริ่มมาเนี่ยนะครับโอ้โหเดือดเลยนะครับผัดกันเตะผัดกันต่อยนะครับพยายามจะถีบหัวนะครับแต่ว่ามันยังแต้มไม่ขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรเหมือนกันนะครับในช่วง1นาทีแรกเป็นอะไรที่ลุ้นทันทีเลยเริ่มเกมมาลุ้นเลยแต่แต้มไม่ขึ้นต่อยก็ไม่ขึ้นเตะก็ไม่ขึ้นนะครับและในช่วง30วิสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาขึ้น2แต้มเขาเตะทรังครับเราต่อยเราได้1แต้มโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับและที่สำคัญเขาขอเช็คเตะโดนหัวด้วยเสียวเลยนะครับคาเวียร์เปเรสโปโรนะฮะโอ้โหแล้วโค้ชดูมีสีหน้าสีตามั่นใจด้วยตรงนี้นี่เสียวเลยครับแล้วจังหวะที่ดูนี่ผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าโดนจะเป็นยังไงครับโอ้โหแล้วสรุปว่าเช็คกรรมการยกนิ้วโป้งโดนครับเต็มปากครับลูกนี้โอ้โหอย่างเซ็งครับแหมไม่ง่ายซะแล้วไม่ง่ายซะแล้วครับงานนี้ครับเขาทิ้งห่างเป็น5-1แล้วครับในยกแรกครับผมแล้วเราพยายามจะเล่นศีรษะนะครับเรามาโดนเพิ่มอีก2แต้มครับกลายเป็น7-1ครับโอ้โหคือไม่ง่ายแล้วครับบอกได้เลยครับว่ายกแรกอาจจะต้องปล่อยไปก่อนแล้วก็จบยกแรกเขานํา1-0ยกนะครับที่เหลืออีก2ยกต้องเป็นของเราถ้าจะเข้ารอบนะครับไม่ง่ายโอ้โหซีดซาร์ดนี่มือ5ครับมือ5ครับโค้ชเชต้องมาติวเข้มครับว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจมันมีทั้ง2ยกนะลุยต่อเว้ยและยกที่2มานะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรกดดันเลยครับทุกคนฮะคือในช่วง10วิแรกครึ่ง30วิแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนมาถึง1นาทีครับแล้วก็โอ้โหมาในช่วงประมาณสักนาทีสุดท้ายเขาได้2แต้มเราได้2แต้มเตะไปเตะมายังเสมอกันอยู่ครับยังไม่มีการเจิมครับแต่เราต้องชนะครับประเด็นคือเราต้องชนะให้ได้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ลุ้นเหลือเกินลุ้นจริงๆครับทุกคนฮะแล้วเราก็เตะเขาก็เตะมันไม่เข้าสักทีแต้มมันไม่ขึ้นเนี่ยอยากจะกรี๊ดนะครับโอ้โหและในช่วง7วิสุดท้ายครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆครับโอ้โหมันยากมากๆเลยครับทุกคนฮะเราดูไปเรายังอึดอัดแทนเลยครับสุดท้ายเสมอ 2-2 แล้วเขาก็ชนะไปในยกแรกก็เป็นอันว่าเขาผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปมีอย่างเดียวที่เราจะลุ้นได้ก็คือเหรียญทองแดงแต่ต้องให้ทางด้านของวาเวียเปเรสปอโรเนี่ยเข้าในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นนั่นเองนะครับเราถึงจะได้เข้าไปในรอบแก้ตัวนะครับโอ้โหโหดร้ายและยากแต่บอกได้เลยครับว่าคนนี้โหดจริงๆโหดจริงๆนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับช่างมันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ